ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนเติมครบ 6,000 บาทนะครับผมปืนนี้มีชื่อว่าไกอานะครับนี่นะครับคุณสมบัติของปืนเป็นแบบนี้เลยนะครับยังไม่เอาเวกนะครับก็ถ้าเวกจะเป็นอีกแบบนึงนะครับมันแตกต่างหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันได้ชุดเซตแต่ว่าชุดเซตของปืนนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ขอขอบคุณคุณมิกด้วยนะครับที่เอา ID มาให้ผมรีวิวนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบดีกว่านะครับซึ่งด่านทดสอบก็เป็นด่าน AI นะครับไม่ได้เอาไปทดสอบกับคนนะครับเพราะว่าปืนนี้มันเหมาะกับลงด่าน AI หาของซะมากกว่านะครับถ้าเวกแล้วมันจะแตกต่างไงเนี่ยผมไม่มีบอกเลยก็สเตตัสต่างกันดาเมจ55เท่ากันไฟเรท76 71กับ76เนี่ยก็ต่างกันไม่เท่าไหร่กระสุนเท่าเดิมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดอเวกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคสำหรับไกอาแบบอัพอเวกอ่ะมันจะชื่อว่าไกอาออริจินโอเคนี่นะครับคุณสมบัติของปืนเป็นแบบนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบด่าน AI ดีกว่านะครับก็มาอยู่กับหุ่นเหล็กก่อนนะครับปืนนี้ก็คล้ายๆกับปืนปืนอะไรวะปืนสีม่วงอ่ะชื่อว่าอะไรวะแป๊บนึง Purple Emperor Dragon นะครับปืนนี้100นะครับดาเมจยิงแรงนะครับลำตัว80หัว100นะครับแต่มันคลิกขวาเพิ่มเลือดไม่ได้ไงนะครับแต่ว่าพิเศษอย่างนึงก็คือกดที่ขวาเป็นแบบนอนดาเมจแม่งโคตรแรงอ่ะคือถ้าเกิดแบบนอนมันจะแรงไงแต่ถ้าเกิดแบบปกติเงี้ยมันก็แรงนะแต่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเรานอนอ่ะนอนใช่ป่ะแล้วยิงอ่ะคือแม่งแรงสัสๆเลยอ่ะหนึ่งหนีขวานโอเวอร์ลอร์ดเพียร์เลสไม่คลิกซ้ายฟัน2จังหวะก็ชอบเลยแป๊บนึงน้ำแข็งก่อนฟีดแม่งก่อนมันหมุนได้360องศาป่ะเออแม่งหมุนได้360องศาเนี่ยก็ดาเมจเท่าที่เห็นเลยนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับด่านหุ่นเหล็กนะครับต่อมาก็จะมาอยู่กับโหมดเฟียนะเป็นเฟียยากนะครับคนอื่นเขาใช้ปืนม่วงกันผมใช้ปืนมาแต่ลองแบบนอนดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่รอถึงรอบบอสแม่งแรงอ่ะแบบนอนอ่ะคือแบบแม่งแรงอ่ะแต่แม่งหันได้360องศาเลยปืนนี้ไม่ค่อยเหมาะกับยิงพลซะเท่าไหร่นะครับเอามาลง AI หาของยิงไม่โดนระยะไกลแม่งยิงไม่โดนอันนี้โหมดเฟียนะอันนี้ลองกับโหมดเฟียก็รวมทั้งเฟียง่ายเฟียตำนานไปนะครับแต่ด่านที่เรามาลองเป็นเฟียยากไงเดี๋ยวไปลองดูกับบอสดีกว่าเคลียร์เคลียร์หมดเมาส์ช้าแป๊บหนึ่งปั๊บก่อนรอบที่12มาก็ชอบเลยขวานเนี้ย เกมนี้มันน่าจะมีระบบเอาของไปเทิร์นผมได้เอาของผมไปเทิร์นเป็นขวาน ฟาดไปแด้อยู่ไหนวะมาอยู่ข้างหลังตัวล่องหนออกรูนี้อืมเร็วอีกรอบนึงก็ถึงบอสแล้วไหนวะอืมมาแล้วครับตาของบอสออกมา2ตัวกระแทกไปทีหนึ่งมาบอสมาแล้วคลิกซ้ายนะครับดาเมจอยู่ที่118นะครับถ้าคลิกขวานอนลงกับพื้นดาเมจอยู่ที่171นะครับแรงใช้ได้เลยมาถ้าเกิดใส่ระเบิดน้ำแข็งเข้าไปเป็นไงคูณ2นะ359เย็ดเข้โคตรแรง
โคตรแรงแบบนอนมันจะแรงสัสๆเลยมาหมอบลงหมอบลงกับพื้นดาเมจอยู่ที่189นะครับคูณ8โอ้โหได้ทุกเม็ดก็นี่นะครับดาเมจตามที่เห็นเลยนะครับสำหรับโหดเซียนะครับต่อมาก็จะทดสอบกับด่านอารามเก่านะครับก็ปะอารามเก่าจะเป็นยังไงดูกันไม่ได้เล่นนานแล้วอารามเก่าโอ้โหแม่งกระเด็นเลยทำไมแม่งตีแรงเนี่ยไว้พวกนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเอ้าเฮียตายช่างมันปะเอาลูเวอร์เอาลูเวอร์ปืนนี้ยิงเลยเดี๋ยวไปลองบวกกับบอสคอนดีกว่าดาเมจมันจะทำได้เท่าที่ได้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้ไม่ดีเลยวะต้องนอนน่าจะแรงนอนแล้วอย่างแรงอะไปหวดกับบอสคอนดีกว่าตัวเดียวพอโอ้โดนมาอืมไอ้คลิกขวาก็2จังหวะเหมือนกันเหรอไปคิดเองวะไม่รู้อะฟึบบินโอ้ยอย่าเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยได้อยู่ห้ามเลยอะประมาณนี้ฟึบเอ้ยไอ้เหี้ยไม่ถึงโอ้ได้อยู่ดีนะไม่ตกไปดิไปอย่างรวดเร็วนะครับกระโดดลอยกาอากาศสตันไปเลยมาดิคัดซีแม่งรอนานโอ้ยความเร็วไม่ถึงด้วยตัวนี้ค่อยไปปึ๊บมาละไปแกงเพื่อนเลยเร็วฟึ๊บโอเคไปต่อมาต้องเคลียร์ตัวพวกนี้หมดสินะอืมเอาดิไอ้เหี้ยมันตายยากจังวะใช้ปืนยิงน่าจะเวิร์กกว่าหมดยังมาผมอยู่ริมนี้ดิทดสอบยิงใกล้ๆเอ๊ะยังไม่หมดอีกเหรอยิงดิหุ้ยสัตว์เลี้ยงใครวะอ๋อปืนนี่ว่าที่ผมเคยรีวิวไปปืนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ ไปหาดูในช่องผมได้หมดยังมาเลยปืนนี้ก็ดาเมจพอๆกับปืนม่วงเลยนะแต่รู้สึกขี้ขวานี่จะแรงกว่ามาบอสมาแล้วมาครับเดี๋ยวลองดูดาเมจอยู่ที่83มาดิกระโดดหลบหลบได้ทุบดิอุ้ยโอ้โหไม่พ้นไม่ทันมาที่ขวานะครับนอนโอ้ยิงหัวดาเมจอยู่ที่356เลยโอเคแป๊บนึงโอ้ตัวแล้วเนี่ยยิงก่อนเคลียร์มันก่อนยิงหัวโคตรแรงอะบอกเลยยิงหัว173แต่คลิกขวาแรงอะดาเมจอยู่ที่300กว่าเลยดิไหนหัวเขายิงหัวหน่อยใน200แต่โยนระเบิดน้ำแข็งดิจะนั่งทันปะวะจะหมอบทันปะกลัวหมอบไม่ทันไปนั่งโอ้โหมันไงหน้าขึ้นไม่ได้โอ้โห300อะเล็งหัวโอ้ไม่โดนหัวทีเฮ้ยมันหลบได้ด้วยโอ้470ครับเด็ดเค้บอกเลยโคตรแรงแบบนี้ไอ้บอสคอนก็ตายแล้วเดี๋ยวเราไปด่านอารามใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเล่นให้จบก่อนแล้วกัน
ต่อมาก็มาอยู่ในโหมดอารามบ้างนะครับอารามด่านใหม่นะไม่ใช่ด่านเก่าป่ะหมดยังไปอย่างรวดเร็วนะครับตาช่างยังจำวิธีการเล่นได้อยู่ป่ะยิงนี้ลงมาเร็วๆๆๆๆๆที่เหลือปล่อยแม่งตายไปโอเคแล้วก็ยิงฝั่งนู้นนะครับให้ฝั่งนู้นน้ำมันเต็มแล้วมันจะหนักฝั่งเราก็จะลอยขึ้นแต่ประเด็นคือแม่งไม่ขึ้นสักที What the fuck ขึ้นยังเออขึ้นในสุดมาดิเอ้าไอ้เหี้ยตายไอ้สัตว์เจ็ดเคเดี๋ยวเคลียร์ตัวข้างก่อนตายดิแม่งก็ไม่ตายช่วยกันดิโอ้ไปไหนกันหมดเนี่ยเพื่อนเราเพื่อนเราไปไหนหมดวะเอามันยิงอะไรเนี่ยยิงตรงนี้ดิเอามันจะลงไม้กูไปเนี่ยเฮ้ยมึงโอ้โหโอ้ขึ้นมาดิโอ้เป็นไปเนี่ยเล่นกับไก่เนี่ยโอ้ชาตินี้มันจะลงไม้กูไปเนี่ยเสียเวลากว่าจะได้แม่งช้าชิบหายเลยป้าป้าป้าบอสตัวแรกที่เราจะเจอนะครับคือบอสตัวผู้หญิงตัวแรกเลยที่เราเจอที่โปรแม่งไปเอาสกิลของบอสมาเย็ดเข้ทำไปได้เฮียเอาสกิลบอสมาใส่ในโปรเฮียโทษเลยดาเมจนะครับอยู่ที่86คลิกขวานอนนะอุ้ยมันอยู่ไกลเกินต้องอยู่ใกล้นะ129เนี่ยนอนนะโคตรแรงอ่ะบอกเลยแต่นะแต่ผมลองเทียบกับปืนม่วงดูว่าไหนจะเจ๋งกว่ากันโอ้ยช้าว่ะปรากฏว่าปืนกระบอกนี้นะครับเติม 6,000 แรงกว่าปืนม่วงนะครับต่างกัน50หน่วยนะครับ40-50หน่วยโอ้เฮียลืมเปลี่ยนใครเก็บไปยังเนี่ยยังไม่มีใครเก็บเนาะเอาระเบิดน้ำแข็งไปกินเอ้าบังทำไมเนี่ยก็โดนอยู่213ถ้านอนอ่ะ300เลยนะครับได้อยู่อุ้ยโดนด้วยเจ๊เคยิงดิยิงอย่างเดียวเลยอ่ะล็อกแวะถ้าเปิดน้ำแข็งจัดเป็นลูกนึงเอาหมดแล้วเหรอเอาผมบั๊กกับปืนดีกว่าไม่ได้บั๊กกับระเบิดผ่านได้ไปแล้วโอ้จะตายจะตายโอ้ดาเมจแค่นี้ต้องอยู่ใกล้ๆประมาณนี้นอนลงโอ้มันต้องลองกับบอสตัวใหญ่นะครับบอสตัวที่2อ่ะใช่ป่ะบอสตัวที่2หรือ3เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเรายิงก่อนดาเมจอยู่ที่169นะครับเดี๋ยวไปลองกับบอสตัวใหญ่ดีกว่านะครับน่าจะแรงกว่านี้โอ้โหดาเมจยิงส่วนหัวนี่300เนี่ยโคตรแรงบอสใหญ่บอกเลยนี่ครับดาเมจก็ตามนี้เลยตามที่เห็นเป็นไงล่ะโคตรแรงอ่ะยิงหัวแม่งแรงแบบปืนม่วงอย่างเงี้ยโอเคก็ดาเมจตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม